โอเคนะครับก็สวัสดีครับนะครับก็บทนี้นะครับผมจะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องการทำงานร่วมกับสตอรี่นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็ผมก็มีสอดแทรกไว้บ้างละนะครับในบทเรียนที่ผ่านมาแต่ว่าบทนี้ก็จะรวบรวมพวกความรู้ทั้งหมดนะครับมาไว้ในบทเดียวกันเผื่อเพื่อนๆจะใช้ในการหาข้อมูลนะครับหรือว่าเป็นที่อ้างอิงนะครับเป็นจุดรวมข้อมูลนะครับโอเคนะครับก็เปิดไฟล์ที่ชื่อว่า Start Chapter 5.11 ขึ้นมาเลยนะครับโอเคก็เรื่องสตอรี่นะครับที่เราต้องรู้ก่อนนะครับก็สมมุติว่าเราขึ้นโมเดลโดยใช้ตัวเทมเพลตที่เป็นนะตัวนี้นะครับ building design นะครับถึงจะมีสตอรี่เท่านั้นถ้าเป็นตัวอื่นมันก็จะไม่มีสตอรี่นะครับโอเคแล้วมีกับไม่มีสตอรี่คือยังไงนะครับก็คือพอมีสตอรี่เนี่ยนะครับเวลาเรากำหนด axis นะครับกำหนด axis ค่า z มันจะเป็นอย่างงี้นะครับค่า z มันจะเป็นอย่างงี้มันก็จะติ๊กถูกที่สตอรี่ไว้แล้วก็จะใช้ตัวเนี้ยในการทำงานนะครับใช้สตอรี่ในการทำงานแทนแต่ว่าถ้าเป็นบ้าน1ชั้น2ชั้นอะไรเงี้ยเราอาจจะเริ่มด้วยเราจะไม่ใช้สตอรี่ก็ได้เราอาจจะใช้ building เทมเพลตของ building แหละแต่เราก็ติ๊กสตอรี่ออกอะไรเงี้ยนะครับโอเคนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติเราเป็นตึกนะครับหลายๆชั้นหรือว่าอยากจะใช้ฟังก์ชันของสตอรี่ในการทำงานก็ใช้ติ๊กเป็นสตอรี่ไปนะครับโอเคสมมุติถ้าอยากจะเพิ่มสตอรี่ล่ะเพิ่มสตอรี่เช่นอยากเพิ่มชั้น15บวก18อะไรเงี้ยก็มาที่ geometry นะครับแล้ว story นะครับก็ใช้ตรงนี้ story นะครับ base เนี่ยเขาก็จะเซตไว้ที่0นะครับเราสามารถปรับใหม่ได้ครับผมจะให้มันเป็นที่0นี่แหละนะครับแล้วเราสมมติว่าเราอยากจะเพิ่มชั้นบวก15นะครับก็พิมพ์15แล้วก็ add เข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็ปรับระบบการ numbering เข้าใหม่เป็น define แล้วกันนะครับก็จะเป็น level บวก15ถ้าอยากได้18ก็ add เข้าไปลองกด apply ดูนะครับเลเวลก็จะเพิ่มขึ้นมาโอเคหรือว่าเราสามารถ define แบบนี้นะครับ define โดยการคล้ายๆกับ sum ทบไปเรื่อยๆนะครับ define manually นะครับก็จะมีจุดอ้างอิงนะครับเราสามารถเลือกได้เช่นอ้างอิงจากชั้น15หรือชั้นบวก18อ้างอิงนะครับ number of repeat สมมติว่า repeat 5ครั้งนะครับ height เป็น 3.25 เมตรอย่างเงี้ยนะครับ add นะมันก็จะ apply เนี่ยมันก็จะรันให้รึบอย่างเงี้ยโอเคนะผมก็จะลบออกนะครับก็ผมก็ง่ายๆผมแค่กด undo แค่นั้นเองนะครับนี่ undo 2อีก2ทีนะครับให้เหลือชั้นบวก12ก็พอนะครับโอเคนะครับต่อไปนะครับต่อไปก็ level นะครับเราสามารถเปิดฟังก์ชัน sorting level ได้นะครับเรียก filter ไม่ใช่ sorting filter level นะพอเปิดปุ๊บนะครับเปิดปุ๊บโทษทีเปิดมันจะเป็นอย่างงี้ถ้าเปิดจะมี drop down อย่างงี้นะครับนี่คือเปิดแล้วเราเลือกครับเลือกเป็นชั้นโชว์ชั้นบวก3ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับโชว์ชั้นบวก9นะก็จะเป็นอย่างนี้จะทำให้เราทำงานง่ายขึ้นนะครับโชว์ชั้นบวก12ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็จะทำให้เราทำงานง่ายขึ้นโอเคนะครับแต่ถ้าอยากจะปิดโชว์ทั้งหมดก็คือกดซ้ำอีกทีหนึ่งอันนี้มันก็จะเกรย์เอาไว้นะครับอ่ะต่อมามาดูเรื่องของสีนะครับการแบ่งสีตามสตอรี่นะครับเพื่อนๆสามารถดูสีได้โดยการคลิกขวา display นะครับแล้วก็ mark with color นะครับใช้ตัวนี้ story region by color apply นี่นะครับเขาก็จะแบ่งสีสันให้นะว่าตัวไหนอยู่ชั้นไหนเป็นสีอะไรนะครับแล้วเพื่อนๆนะครับสามารถที่จะassign story ของแต่ละ element ใหม่ได้เช่นผมอยากให้เสาอันนี้ละกันนะครับเสาต้นนี้กับคานต้นนี้นะครับเป็นของชั้นบวก12ไปเลยให้กลายเป็นสีน้ำเงินแล้วก็สามารถมากำหนดตรงนี้ครับ story บวก12นะครับแล้วก็คลิกที่ว่าสีเขาก็จะเปลี่ยนนะครับสีเขาจะเปลี่ยนนอกจากนั้นนะครับเขาก็จะเด้งไปอยู่ในชั้น story บวก12ถ้าเพื่อนๆลองกดบวกดูนะครับบีมคอลัมน์ทั้งหลายแหละก็จะไปเด้งอยู่ในชั้นนี้นะครับเช่นเราคลิกที่คอลัมน์เห็นไหมฮะเขาก็จะเลือกคอลัมน์ทั้งหมดที่อยู่ชั้นบวก12ให้เราหรือคลิกบีมแบบนี้ก็จะคลิกบีมทั้งหมดที่อยู่ชั้นบวก12ให้เราโอเคนะครับก็การทำงานเป็นสตอรี่นะครับก็ยังแบบเขาเรียกว่าง่ายต่อการเลือกด้วยเช่นผมอยากเลือกพื้นทั้งหมดที่อยู่ชั้น6นะครับก็กดบวกตัวนี้แล้วก็คลิกที่ for อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อาจจะมา adjust ค่าอะไรก็ว่ากันไปโอเคนะครับแต่ว่ามันก็จะมีทริคการเล่นobject ที่อยู่ภายใต้กรุ๊ปของสตอรี่นิดหนึ่งเช่นถ้าเราไปเปิดfilter ไว้นะครับเห็นไหมครับเครื่องหมายบวกมันก็จะอยู่เฉพาะเลเวลที่เรากำลังทำงานอยู่นะครับก็อย่าสับสนเหมือนผมตอนแรกๆนะครับว่าเอ้ยเครื่องหมายบวกหายไปไหนนะเรามาดับเบิลคลิกได้ดับเบิลคลิกก็จะเหมือนการเปลี่ยนเลเวลนี่ดับเบิลคลิกโอเคนะครับอ่ะสุดท้ายนะครับสุดท้ายผมขอปิด
นะครับเปลี่ยนสีสตอรี่ได้ง่ายๆโดยการเช่นผมอยากเปลี่ยนสีของชั้นบวก12นะครับผมก็คลิกเลือกเขาเขาก็จะมีค่าพารามิเตอร์อยู่ตรงนี้เห็นไหม name top level height นะครับอันนี้ object list ด้วยนะครับแล้วเราก็มาเปลี่ยน color ตรงนี้แค่นี้เองเอาเป็นสีอะไรดีที่มันแตกต่างสีม่วงแล้วกันอะไรแบบนี้นะครับผมก็ลองฝึกดูนะครับลองฝึกดูเพราะว่าบางครั้งเราใช้เทมเพลตของเป็น building แล้วบางทีเรางงนะครับแล้วเราก็ทวนให้เนาะเทมเพลตของ building เนี่ยก็จะมีทั้ง plan นะครับแล้วก็ plan นี่ก็จะเปิดดูชั้น6นะครับชั้น9โดยการเปิดอย่างนี้นะครับไล่ไปนะแล้วก็มาที่ view ก็จะเป็น 3D นะครับ3มิติโอเคนะครับก็สำหรับบทนี้นะครับก็รวบรวมเรื่อง story ไว้เพื่อนๆลองฝึกดูจะได้คล่องมือนะครับก็ลากันไปเท่านี้สวัสดีครับ